รอชมความปังวิก3รีเมคละครปิ่นอนงที่ช่อง7เคยทำไว้เมื่อ10ปีก่อนย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นการถือกำเนิดคู่จิ้นสุดฮอตของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับเวียสุกลวัฒนารสและมินทีชยาวัฒนามนตรีโดยทั้งคู่นั้นโคจรมาเจอกันในละครเรื่องปิ่นอนงช่อง7เป็นละครโทรทัศน์แนวโรแมนติกดราม่าที่ทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกของสังกัดบริษัทมุมใหม่จำกัดบทประพันธ์รจเรขบทโทรทัศน์ดลกมลคนหลังม่านกฤติยาสำริดประสงค์กำกับการแสดงโดยธีรศักดิ์พรหมเงินซึ่งออกอากาศที่วันที่15มิถุนายน 2555-3สิงหาคม 2555 และล่าสุดมีรายงานออกมาว่าช่อง3ได้นำหลับมาทำอีกครั้งในปี 2565 โดยในเวอร์ชั่นนี้วางตัวพระนางที่คู่เต้ยพงศกรพรีมรนิดาและมีการปล่อยภาพฟิตติ้งบางส่วนออกมาให้เป็นๆได้รับชมกันบ้างแล้วเห็นแค่นี้ก็บอกเลยว่าเคมีของทั้งคู่นั้นดีมากค่ะรอติดตามรับชม